วันนี้เรามาที่ฟุกุโอกะทาวเวอร์นะคะที่ความสูง234เมตรนะตามหาหัวใจกันอยู่ตรงนี้นะคะความน่ารักของเขาก็คือไอตัวสแตมป์เนี่ยมันจะเป็นรูปที่มันไม่เหมือนกันมีรูปภูเขารูปตึกอะไรเงี้ยทางด้านชั้นล่างนะคะเขาก็จะมีจอดิสเพลย์นี่เนาะเป็นคนหนาวเป็นคนหนาวอ๋อเหรียญไม่เข้าเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่เหรียญร้อยเยนอารมณ์เหมือนคนอกหักนะทุกคนก็หนึ่งไม้เนี่ยเขาจะมี2ชิ้นเนาะถึงแล้วนะคะที่นี่ก็คือฟุกุโอกะทาวเวอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นทาวเวอร์กันนะคะเป็นครั้งแรกนะไม่เคยมาชมทาวเวอร์เลยที่ฟุกุโอกะเนาะก็เขาบอกว่าเป็นตึกทาวเวอร์นะคะที่มีความสูง234เมตรนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่นะคะเขาก็มีโบรชัวร์ภาษาอังกฤษด้วยนะที่นี่เขาก็สูง234นะคะอันนี้ก็คือเป็นแมปฟลอร์นะคะฟลอร์แมปของเขาเราเย็บสามเมตรเลขสวยครับ1 2 3เลขสวยอ่ะเจ๊ดาซี ขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้นะคะก็เป็นไซต์ซีอิ้งสปอตนะคะก็คือเป็นทาวเวอร์ทั้งหมดที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะในปัจจุบันนี้มีทั้งหมด21ทาวเวอร์นะคะก็วันนี้เรามาที่ฟุกุโอกะทาวเวอร์นะคะที่ความสูง234เมตรนะแล้วก็ในบรรดาทาวเวอร์ทั้งหมดนะคะที่สูงที่สุดนะตอนนี้ก็คือโตเกียวสกายทรีนะคะที่ความสูง634เมตรค่ะต่อมาก็คือโตเกียวทาวเวอร์333นะคะแต่วันนี้เราก็มาอยู่ที่ฟุกุโอกะทาวเวอร์ค่ะถือว่าสูงเป็นอันดับ3ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นครั้งแรกของสาวแซดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นวิวนะคะในโซนแบบทะเลเนาะเนี่ยค่ะโอ้สวยงามมากตรงนี้นะคะน่าจะเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานหรือเปล่าเป็นโรงแรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยื่นออกไปอย่างทะเลเนาะก็ตรงนี้เขาขุดคนมาจีบกันเขาก็จะชอบมันเต็มหาดทั้งหมดแล้วเหรอดินี่เนื่องจากเรามากับสะพายคิวชูนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นวิวมุมสูงที่สวยมากๆนะมองเห็นรถวิ่งอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวสาวแซ่จะพาเพื่อนๆเดินไปชมรอบๆพร้อมๆกันนะคะปกติก็คือจะเป็นคนที่แบบกลัวความสูงมากๆเลยนะแต่พอมาขึ้นอันนี้มันก็ไม่ได้สูงมากตรงนี้ก็คือเป็นทิศทางทางทิศตะวันตกนะคะของฟุกุโอกะทาวเวอร์นะอันนี้นะคะก็เป็นวิวเมืองฟุกุโอกะนะคะที่เรามองจากฟุกุโอกะทาวเวอร์นะก็จะมีแม่น้ำนะคะได้เห็นถนนแล้วก็ตัวเมืองสวยงามมากๆนะคะด้านล่างสวยมากเลยอ่ะจะเห็นแบบชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นในย่านนี้นะคะเราเดินกันต่อนะคะตอนนี้เราก็มาช่วงแบบพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเมฆเยอะเนาะอันนี้ก็คือเป็นทิศตะวันตกนะคะใครที่มี Stamp Rally นะคะเขาจะมีเกมเนาะไม่เชิงเกมอะเป็นแอคทิวิตี้เล็กๆนะคะเป็นกระดาษให้เราแบบมาเดินเก็บสะสมสแตมป์นะคะเราก็มาสแตมป์นี้ได้ส่วนนี้ใครอยากจะเป็นกล้องสองทางไกลนะคะเราก็มาใช้บริการได้100เยนนะคะมองแล้วก็แบบเสียวซ้อยมากอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราก็เดินกันต่อนะคะตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะตรงนี้น่าจะเรืองแสงแน่ๆเลยอ่ะเขาทำเป็นรูปหัวใจนะทุกคนตามหาหัวใจกันอยู่ตรงนี้นะคะตะโมตะมีมากแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นโซนที่แบบถ่ายรูปสวยมากโอ้ยเห็นแล้วอยากไปถ่ายรูปเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนก็มานั่งมีโซนนั่งรอได้ด้วยเนาะเราสามารถเดินรอบของตึกทาวเวอร์ได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็น Stamp Rally Card นะคะซึ่งเราก็เป
ไปเดินตามเก็บความน่ารักของเขาก็คือไอตัวสแตมป์เนี่ยมันจะเป็นรูปที่มันไม่เหมือนกันมีรูปภูเขารูปตึกอะไรเงี้ยพอสะสมครบปุ๊บเราก็จะได้เป็นคูปองส่วนลดนะคะไว้ใช้จับจ่ายใช้สอยที่ตึกนี้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีการเก็บสแตมป์นะคะง่ายๆก็คือสอดบัตรเข้าไปแล้วก็กดปุ้งพอขึ้นมาทาดาก็มีสแตมป์แล้วเป็นรูปน้องเป็ดเอ้ยตะมูตะมีน่ารักอ่ะแล้วน้องเป็ดอยู่ตรงไหนน้องเป็ดเราโอ้ไกลมากมองไม่เห็นเป็ดนะคะก็คือเป็นพาร์คเป็นสวนสาธารณะโอโฮลิปะโอเคค่ะนี่นะคะพอเราลงมาทางด้านชั้นล่างนะคะเขาก็จะมีจอดิสเพลย์นี้เนาะก็เป็นลูกเล่นนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่หนุ่มสาวชอบมากนะคะก็คือเลิฟซังชูรี่นะคะหรือว่าล็อกฮาร์ตนั่นเองเป็นสถานที่หนุ่มสาวเนี่ยเขาจะมาล็อกกุญแจกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำทำนายจากพระจันทร์นะคะ100เยนเอาเรื่องอ่ะหรือว่าถ้าผู้หญิงได้มั้ยได้ๆคือหรือว่าถ้าพี่เป็นคนเหงาพี่ก็จะหนีก็ได้ครับเป็นคนเหงาเอาไปเอาเหงาคนเหงา2021นะคะนี้นะคะหลักการของเขาก็คือให้คู่รักเนี่ยมายืน2จุดนะคะแล้วก็จับมือกันหลังจากนั้นก็คือทัชระหว่างอันนี้นะคะไฟก็จะติดก็แบบเป็นกิมมิคเก๋ๆเนาะทำให้แบบคู่รักชอบมากๆเลยนี่เขาก็จะมีเขียนว่า Love Sanctuary Project นะคะการตลาดเขาสุดยอดจริงๆส่วนอันนี้ก็คือเป็นแบบกุญแจนะคะซึ่งเราสามารถซื้อได้ทางด้านล่างนะเขาจะเขียนว่าฟุกุโอกะทาวเวอร์นะคะตรงนี้ก็เป็นโอมิคุจิพินบอลนะคะซึ่งน้องบิ๊กเป็นเหยื่อนะคะเอาเลยครับเริ่มเลยครับโอ้ยจะล่วงอันไหนเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเราจะมาดูว่าชีวิตโอ้มีสามภาษาเลยอุ้ยเอาแนวทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งอังกฤษมาแล้วกันนะจ๊ะจ้าครับผมโอ้ดีงามดีอ่ะคนเดียวเนี่ยเดียวได้รอบโลกฮากาตะฟอร์จูนนะคะเบเตอร์ลักใช่ไหมเอเวอเรสต์ก็ชูคิจิก็ปันกามีช่วงปันกาตอนนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเขามีพินบอลที่เป็นแบบเซียมซีนะเดี๋ยวสาวทรัพย์จะลองมาหยอดดูไม่เคยแบบหยอดอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าโชคจะเป็นยังไงบ้างค่ะมูเตลูค่ะก็100เยนนะคะหยอดไปแล้วล้างมือก่อนโอเคฟุกุโอกะทาวเวอร์ซิตี้ let's go นะคะเอ้ยทำไมไม่ลงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเหรียญไม่เข้าเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่เหรียญ100เยนโอเคเอาใหม่นะหยอดไปแล้วนะโอเคอันนี้ไม่พลาด1 2 3อันไหนนี่อันเดียวกับน้องน่าจะเป็นสมอลาก้าโชคไม่ดีเลยโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นทริคนะคือจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีหรอกมันก็ดีนะเพราะว่ามันได้3ดาวใช่ไหมแต่ว่ามันก็เกินครึ่งก็ไม่เลวร้ายอ๋อใช่เรื่องความรักเนาะแบบอยู่ห่างกันเพราะว่าทำงานเยอะสุขภาพก็ระวังการบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปหยอดในนั้นนะคะเขาบอกว่าจะทำให้แบบบูทโชคดีของเรานะเพิ่มเป็น150เท่าเพียงแต่ไปเราเด้อเย้น
ี่นะคะตรงนี้ก็เป็นวิวจากด้านนอกนะที่มองเห็นฟุกุโอกะทาวเวอร์นะคะที่เขาประดับไฟแล้วนะพอมแพมแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ท้องฟ้าอากาศไม่แจ่มใสนะคะมีเมฆหมอกฝนนะคะก็เลยทำให้แบบสีมันหมองนิดนึงเนาะอารมณ์เหมือนคนอกหักนะทุกคนไว้มาเที่ยวกันนะคะวันนี้นะคะเราก็มากินชาบูนะคะเป็นสไตล์คุชิชาบูนะคะที่ฮากาตะฟุตะคุชินะคะก็หนึ่งไม้เนี่ยเขาจะมี2ชิ้นเนาะเราสามารถจุ่มไปในหม้อแล้วก็กินได้เลยซึ่งเขาก็จะมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ได้ที่เราแบบเลือกนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นของฟุกุโอกะนะคะถ้าใครมาแล้วก็แวะมาชิมที่ร้านนี้นะคะค่าใช้จ่ายก็คือคนละ 4,000 เยนเนาะโอเคคงไม่ได้รีวิวให้กินนะเอ้ยไม่ได้รีวิวให้ดูนะเพราะว่าเวลาน้อยนี้เดี๋ยวขอสาวเซเว่นกินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะดีใจเลยที่เที่ยวดูไฟด้วยค่ะรู้ว่าทุกคนแบบอยากดูสอดแทบและอยากดูแล้วก็ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านพาเพื่อนๆไปดูนะคะตรงนี้สวยมากจริงๆเดี๋ยวสอดแทบรอขอแบบเปลี่ยนสีไฟนิดนึงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดที่หนุ่มสาวเนาะเขามาออกเดทกันนะวันนี้สาวแซ่บจะมารีวิวโรงแรมรวบลาดให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วนะคะซึ่งโรงแรมนี้นะคะมีชื่อว่าโทริฟิโตะนะคะซึ่งอยู่ที่เมืองฮากาตะในจังหวัดฟุกุโอกะนะคะอยู่ในย่านกิองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงแรมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างจะสะดวกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆโรงแรมนี้เนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ค่ะไปชมกันเลยนี่นะคะพอเราปิดห้องมาเนาะสาวแซบให้ดูนะอันนี้ก็ห้องของสาวแซบนะคะ718ก็อยู่บริเวณทางขึ้นลงนะคะนี่เขาก็จะมีฟลอร์แปนบอกเนาะพอปิดประตูก็เป็นที่แขวนเสื้อนะคะก็อันนี้เป็นเสื้อสาวแซบเองแล้วเขาก็จะมีสลิปเปอร์ให้นะคะมีที่วางของมีไม้ช้อนรองเท้ามีที่ขัดรองเท้านะคะประตูเนี่ยก็เป็นแบบล็อกนะเราก็กดล็อกเองส่วนอันนี้ก็เป็นป้ายแปะเนาะเราก็ไปติดไว้ที่หน้าห้องได้นะคะเป็นแมกเนตส่วนระบบไฟนะคะเขาก็จะเป็นบัตรเสียบเนาะซึ่งเราต้องเสียบบัตรเอาไว้ตรงนี้แล้วอันนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟนะคะอันนี้ก็เป็นสวิตช์เขาเรียกอะไรอะหมุนเวียนอากาศส่วนห้องนี่อันนี้คือดีมากนะคะเขาก็จะมีโซนแบบปิดอย่างนี้แล้วเราก็เปิดได้นะคะนี่เป็นห้องนอนแต่เดี๋ยวก่อนจะไปห้องนอนจะพาเพื่อนๆไปดูห้องน้ำมันก่อนนะคะสาวแซ่บต้องไปไฟโอเคอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำนะคะก็ค่อนข้างสะดวกดีเลยกระทัดรัดดีนะคะอันนี้ก็เป็นที่นั่งปุ่มควบคุมต่างๆจะอยู่ทางด้านนี้นะคะมีทิชชู่ให้แล้วก็อันนี้เป็นอ่างล้างมือตรงนี้เขาก็จะมีแฮร์บรัชนะคะมีหวีมีเขาเรียกอะไรแอคเซสซอรี่ก็เป็นยางรัดผมนะคะอันนี้ก็เป็นสำลีกับคัตเติ้ลบัตนะคะคามิโซริอันนี้เป็นมีดโกนนะคะมีดโกนหนวดนี้ผ้าขัดตัวมีแปรงสีฟันให้อันนี้ก็มาให้ครบเลยส่วนเครื่องใช้นะคะก็เป็นของยี่ห้อโพลาค่ะก็อ่างใหม่ใช้ได้ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ทันสมัยเลยทีเดียวห้องน้ำสะอาดสะอ้านสมกับเป็นโรงแรมใหม่นะคะโอเคต่อมาเรามาดูห้องนอนนะคะห้องนอนเขาก็เป็นเตียงดับเบิ้ลนะคะแต่ค่อนข้างใหญ่เลยนะเนี่ยแต่ที่สาวแซ่บว้าวคือหัวเตียงเขาก็จะมีพวกปลั๊กต่างๆให้เรานะอันนี้ก็คือเป็นไฟอ่านหนังสืออ๋อถ้าปิดด้านบนก็ปิดถ้าเปิดมันก็จะสว่างมี USBมีปลั๊กนะคะอันนี้ใช้ไฟ100โวลต์นะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะเป็นไฟแบบนี้ไฟที่เมืองไทยรู้สึกจะเป็น220อันนั้นก็คือจะใช้ไม่ได้เนาะก็มีปลั๊กให้ทั้ง2ฝั่งเลยมีชุดนอนให้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นจอมีแผงควบคุมพวกเขาเรียกอะไรอะแอร์คอนดิก็คือตรงนี้ก็อันนี้กดเปิดนะคะ
นี่ Wi-Fi ก็จะอยู่ในนี้นะคะหรือไม่ก็คืออยู่หลังการ์ดเนาะโอเคต่อมาอันนี้ก็คือเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องกรองอากาศนะคะอันนี้น้ำสาวแซบเองโรงแรมนี้เขาก็มีรีเฟรชเชอร์นะคะเวทิเวอร์นะคะเวทิเวอร์มิสก็เอาไว้ฉีดพวกเสื้อผ้าเนาะอย่างที่หลายๆคลิปเรารีวิวโรงแรมไปเราก็จะพูดถึงตัวนี้นะคะบริเวณโต๊ะทำงานเนาะเขาก็จะมีสวิตช์ไฟเปิดปิดตรงนี้มีปลั๊กให้2อันห้องนี้ปลั๊กเยอะมากๆนะคะส่วนนี้เขาก็เป็นแบบรายละเอียดบอกว่ามีอะไรอยู่ชั้นไหนนะคะห้องอาหารอยู่ชั้น1 smoking room อะไรอย่างเงี้ยมีตู้กดน้ำอยู่ชั้น2มีออนเซ็นอยู่ชั้น2นะคะมีที่สำคัญมีคอยลอนดี้ด้วยนะคะก็เผื่อเพื่อนๆมาพักหลายวันเนาะก็มาชาร์จได้นะคะก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นรายการทีวีนะคะโอเคบนโต๊ะก็จะมีทิชชู่มีเวลามีแฮร์ดรายเออร์เดี๋ยวเรามาส่องหน่อยอันนี้ดีงามมาในแพ็คเกจจิ้งสวยงามนะคะใหม่กริป Panasonic นั่นเองนี่นะคะเป็น Panasonic รุ่นฮอตฮิตเนาะของโรงแรมแต่ชอบแบบกระเป๋าเก็บอะดูแบบใส่ใจดีจังต่อมาค่ะด้านล่างอันนี้ก็คือเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นไม่มีน้ำนะโรงแรมนี้เขาไม่มีน้ำให้แต่ชอบที่มีโต๊ะแบบนี้เนาะเหมือนรู้เลยว่าเราจะมานั่งทำงานนะคะส่วนด้านนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นกระจกนะคะเพราะว่าเขาไม่มีกระจกเราก็สามารถกลางกระจกอันนี้ได้เนาะเป็นกระจกแบบนี้นะคะมีถุงซักผ้านะคะโอ้มีกาแฟนี่มีกาแฟดริปให้นะคะยี่ห้อโดทัวร์ด้วยแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นชาเขียวนะคะกับกาต้มน้ำเล็กๆส่วนอันนี้ก็เป็นตู้เซฟเล็กๆนะคะอยู่ตรงนี้ชอบที่ห้องนี้ปลั๊กเยอะมากนะคะมีที่เสียบปลั๊กเยอะมากจริงนี่ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะรีวิวรวบรัดมากๆเลยก็เดี๋ยวตอนเช้านะคะสาวแซ่บจะมีไปรับประทานอาหารเนาะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวอาหารเช้ามาให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะวันนี้กู๊ดไนท์ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นบริเวณชั้น2นะคะมีตู้กดน้ำมีเขาเรียกอะไรไมโครเวฟนะคะมีช้อนมีซ่อมมีมีดเตรียมให้ด้วยนะมีถังน้ำแข็งด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่กดน้ำแข็งฟรีสำหรับใครที่ต้องการเตารีดนะก็สามารถมาหยิบตรงนี้ได้เลยนะคะดีงามมากๆเลยนี่นะคะแล้วก็บริเวณหน้าลิฟต์นะเขาก็จะมีขวดแอลกอฮอล์ให้ชั้นนี้ชั้น2เขาก็จะมีออนเซ็นด้วยนะก็นี่นะคะไม่สามารถไปถ่ายในออนเซ็นได้นะก็มีแยกออนเซ็นซ้ายแล้วก็ขวานะคะตรงนี้นะคะก็เป็นลายอาหารเช้านะคะของโรงแรมก็จะมีในโซนคอนเฟลกนะคะอันนี้ก็เป็นขนมหวานนะคะมีเต้าหู้นมสดมีมันเชื่อมนะคะมีโยเกิร์ตมีผลไม้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นซุปมะเขือเทศนะคะมีเตาอบนี่เราสามารถเลือกพวกครัวซองพวกเดนิชได้นะคะแล้วเขาก็จะมีแยมในรสชาติต่างๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นมีโซซุปนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโอ้เขาใช้หม้อนี้หุงข้าวด้วยเป็นข้าวต้มนะคะอันนี้หม้อนี้นะเป็นข้าวต้มสาวแซ่บไม่ได้เปิดเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะส่วนนี้เป็นข้าวนะคะอันนี้เป็นเครื่องเคียงสำหรับข้าวต้มมีนัตโตะมีผงโรยข้าวต่างๆแล้วก็มีไข่ออนเซ็นนะคะเดี๋ยวนี้ที่โรงแรมเขาจะเป็นแบบนี้เนาะส่วนอันนี้นะน่ารักมากเลยอะนอกจากจานที่เขาเอามาใช้แล้วเขายังมีการโฆษณาด้วยนะว่าแบบเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบไอเทมแนะนำแต่มันน่ารักจริงทุกคนอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงต่างๆอันนี้เป็นกับข้าวนะคะก็จะมีพวกปลาทอดปลาย่างของทอดนะคะมีผักต้มต่างๆนานาอันนี้เป็นไข่ตุ๋นนะคะไข่ตุ๋นมาเป็นแบบนี้เลยส่วนอันนี้ก็คือเป็นเครื่องเทศต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นหม้อไฟนะคะมิสึทากิก็คือเป็นหม้อซุปไก่เป็นเมนูท้องถิ่นของฟุกุโอกะนะคะก็ดีมากๆเลยนะเห็นโรงแรมทันสมัยแต่ว่าเขายังคงความอนุรักษ์เนาะก็แนะนำอันนี้เขาก็บอกสูตรวิธีการปรุงนะคะเป็นพองสือแล้วก็เติม
ครื่องปรุงต่างๆอย่างอันนี้ก็คือเป็นยูสุโคโชนะคะเป็นไอเทมที่แบบท้องถิ่นของเมืองฟุกุโอกะค่ะอันนี้เดินข้ามมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะเขาก็จะใส่ใจมากๆเลยมีการเอาพลาสติกแรปมาแรปปิดนะคะก็เป็นถ้วยๆเราก็หยิบถ้วยไข่ถ้วยมันนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงสลัดมีน้ำสลัดเยอะแยะมากมายและที่สำคัญเห็นปะเขาก็จะมีแบบeducate ด้วยว่าจานชามที่ใช้เนี่ยเป็นจานอะไรนะคะก็เป็นเหมือนการนำผสมผสานให้ความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นนะคะก็เอาไอเทมมาใช้ในโรงแรมส่วนนี้ก็เป็นแบบเมนูอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างมีไข่ปลาเมนไทโกมีคอนยากุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามาฟุกุโอกะห้ามพลาดเลยนะคะไข่ปลาเมนไทโกนี่คือแบบเขามีต้นกำเนิดที่นี่นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นชาชูหมูส่วนด้านบนก็เป็นแบบฟักทองบดเบคอนนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีโบโลน่าเอ้ยมีชีสมีเยอะๆมากมายสอดแซ่บชอบอาหารแบบนี้นะแล้วเนี่ยสอดแซ่บอะตั้งใจแบบอยากจะซื้อหม้อยี่ห้อนี้ก็เล็งมานานแล้วก็เพิ่งได้เห็นนะคะว่าเขาเอามาทำอาหารถ้ามันแบบดีงามมันก็น่าลงทุนเนาะอันนี้ก็เป็นสครัมเบิลเอ็กนะคะมีซอสเซจมีคิวชูพอปแอนด์โทฟูช็อปนะคะอันนี้ก็เป็นหมูต้มกับเต้าหู้นะคะส่วนนี้ก็เป็นราเมนผัดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นฮากาตะพอกก็คือเป็นแกงกะหรี่หมูโอ้น่ากินมากส่วนอันนี้ก็เป็นก็คืออย่างที่บอกมิซึทากิก็คือเอาไก่เนื้อในนี้มาใส่กับซุปในนี้แล้วก็ไปปรุงรสอันนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวได้เวลากินแล้วนะคะสาวแซ่บผมไม่มีเวลามากนักนะคะเดี๋ยวต้องรีบและเดี๋ยวพบกันค่ะสำหรับโซนนี้นะคะก็เป็นโซนกาแฟเนาะเราสามารถแบบกดกาแฟได้ตามใจชอบเลยนะคะมีทั้งร้อนเย็นแล้วก็ชาโซนนี้เป็นน้ำเปล่าน้ำผลไม้นะคะนี่นะคะก็เป็นเมนูที่สาวแซ่บเลือกตักมานะก็เดี๋ยวจะชิมแล้วนะคะวันนี้เวลาน้อยมากจริงๆอันนี้ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศของห้องอาหารโรงแรมนะคะเขาก็อยู่บริเวณชั้นหนึ่งเนาะส่วนอันนี้ก็สาวแซ่บเองค่ะคงไม่ได้ชิมอะไรแบบว่าจริงจังให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแต่ว่าอยากชิมขอนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นไข่ปลาเมนไทโกะนะคะซึ่งถ้ามาที่ฟุกุโอกะต้องกินเพราะว่าเขามีต้นกำเนิดอยู่ที่นี่เนาะสาวแซ่บชอบมากรสชาติมันจะเค็มๆนะคะนี่กินสดๆเลยคนจริงจังอร่อยใช้ได้นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเมนูไก่ค่ะไก่ของทางภูมิภาคคิวชูอร่อยแล้วก็ขึ้นชื่อเนี่ยค่ะเดี๋ยวแซบก็จิ้มไก่กินแล้วนะอร่อยจริงอ่ะไม่ได้กินไข่ไม่ได้กินไก่ที่มันแบบว่าจูซี่แบบนี้มานานแล้วว่าเมื่อเช้านี้ต้องเป็นมือที่แบบอิ่มแล้วจุกๆเลยค่ะกินแล้วนะให้สองซับไปรีบกินก่อนนะจ๊ะก็เป็นจุดเดทที่ได้รับความนิยมของวัยรุ่นญี่ปุ่นนะคะแต่ตอนนี้เรามีมือที่3นะคะเรามีมือที่3นะคะแล้วเราก็มีมือที่4เข้ามาทุกมือเลยนะคะถ้าใครมาก็อย่าลืมมาเช็คอินกันตรงนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นเขาเรียกเป็นศาลเจ้านะคะแล้วก็เป็นหินแต่งงานของเมืองฟุกุโอกะนะคะอยู่ที่ทะเลเนาะเนี่ยคนญี่ปุ่นเองก็นิยมมานะคะเขาบอกว่ามาขอคู่ขอความรักก็จะสำเร็จสมหวังนะคะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ